นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่พวกเราทั้งหมดนะครับจาก GMMTV นะครับได้มาร่วมงานGrand Open House ของ Idea Life นั่นเองนะครับก็ยินดีมากๆนะครับก็ที่ได้เจอทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ารออดดูโชว์ไม่ไหวแล้วมีโชว์ที่ตั้งตาดูอยู่นะครับผมนี่ก็อยู่แถวนี้เลยครับแต่มันเป็นยังไงครับคุณสปอยแอบสปอยโชว์ที่วันนี้ได้ไหมการเดินการเดินการเดินขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรตินะครับในการที่ได้มาโชว์นะครับในห้องใหม่ที่เปิดเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้ลองซาวด์เช็คไปแล้วใช่ระบบดีไปหมดเลยนี่ฟีลลิ่งดีมากๆครับก็ตื่นเต้นมากๆครับใช่ครับก็เท่าที่ซาวด์เช็คเมื่อกี้ไปคืออลังการมากใช่ไหมแล้วก็แบบระบบแล้วก็แบบที่นงที่นั่งหรือว่าแบบเลเยอร์ต่างๆการนั่งนี่คือแบบสุดยอดเลยครับผมก็ขอบคุณทาง Idea Life ด้วยครับที่เชิญพวกเราทุกคนมาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับครับถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงใช่ไหมใช่ค่ะตอนเนี้ยช็อตอีกแล้วช็อตอีกไม่ช็อตไม่ช็อตตอนนี้ไม่ความรู้สึกตอนนี้เลยนะเหมือนแบบกำลังสัมภาษณ์รอขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ถามไม่ยูได้ปกติเวลาจะขึ้นคอนเนี่ยก่อนจะขึ้นคอนเราก็ต้องมีสัมภาษณ์เนี่ยก็อย่างนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยเอาเป๊ะเลยประมาณนี้แบบฟิลประมาณนี้เลยนะครับก็ซึมซับอันนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นใดๆก็ตามคือเป็นหนึ่งในกำลังใจและความกดดันไปในตัวขอบคุณครับขอบคุณครับเสียลูกครับผมเป็นไงบ้างครับเต้นแข่งเขาบอกว่าอันนี้เป็น entertainment venue ที่แห่งใหม่ของ Southeast Asia เลยก็รู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยนี่สร้างแบบพวกเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตคือเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถรองรับได้ค่อนข้างเยอะเลยหลากหลายรูปแบบอย่างครั้งที่แล้วที่เขาจัดคอนเสิร์ตของเกาหลีก็ผมเห็นที่เขาลงในติ๊กติ๊กใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าโอ้รองรับคนได้เยอะเห็นบอกว่า 7,000 กว่าที่นั่งเยอะมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาไอเดียไลฟ์วันนี้ครับเราก็แอบหวังว่าจะได้เห็นโชว์ทุกคนใช่ใช่บอกว่าซาวดีด้วยเพราะว่าเห็นโอมกับเล้งขึ้นไปใช่ไหมแฮปปี้ครับแฮปปี้เลยเล้งเป็นครั้งแรกปะที่ได้ขึ้นโชว์เวทีใช่ครับผมเป็นครั้งแรกของผมที่แบบได้ขึ้นสเตจใหญ่ขนาดนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้ทำงานกับไอเดียไลฟ์เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบในงานโอเพนนิ่งนี้ครับผมวาดภาพไว้ยังไงคะวาดภาพยังไงก็คงทำให้เต็มซ้อมมาแล้วก็คงทำให้เต็มที่แล้วก็แบบแชร์ความสนุกแล้วก็แบบแบ่งปันความสุขให้ทุกคนครับผมขาดตัวช่วยมาตัวช่วยเขาผมตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้คือผมแบบก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะใช่แต่เราก็ต้องแบบประคองเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่อไปแต่ด้วยองค์ประกอบที่ดีมากๆของไอเดียไลฟ์ครับผมเชื่อว่าโชว์จะออกมาดีครับทุกๆโชว์เลยฝั่งนี้ก็จะมีโอกาสไหมคะได้เห็นดังบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่รอได้แล้วจัดชื่อเมื่อไหร่พี่รอได้วันนี้เลยปะล่ะวันนี้เลยปะล่ะไม่ได้เลยปะล่ะพอยิ่งคือดังขึ้นไปเลยโอ้จะเรียกขึ้นมาคิดเล็งมาแล้วคือคิดไว้เลยเนี่ยเป็นแบบตัวแกล้งแต่ถ้าพูดถึงว่าอยากมาโชว์ที่นี่ไหมก็อยากมีโอกาสมาโชว์ที่นี่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่คืออะไรเร็วนี้ครับผมก็หวังว่าจะมีโชว์ที่ไอเดียไลฟ์ครับผมพี่เกดนะคะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับมาดูงานจากพี่ๆทีมทีวีก่อนผมถือว่าอาจจะไม่ได้น้องเล็กที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ขึ้นเวทีใหญ่ต้องมาขอคำแนะนำจากพี่แล้วก็มาดูงานของพี่ๆก่อนในวันนี้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะดูงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแก่ไปแล้วรู้สึกแก่หนักเขาเต้นเวทีแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บให้ได้หมดทุกอย่างเลยที่รุ่นพี่ทำอยู่บนเวทีในวันนี้ทำให้ดีนะครับน้องอยู่นะครับผมพี่เกดกดดันมากเลยเราไม่ได้ขึ้นเอาเหรอแต่ล่าสุดพี่เกดต้องไปญี่ปุ่นครับอย่าถามละกันไปญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ไปญี่ปุ่นมาดีมากครับก็ได้ไปร่วมเล่นซีรีส์ของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับของโตชูนั่นเองนะครับก็จะออนแอร์วันที่3ตุลาคมนี้แล้วบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนและที่สำคัญในเรื่องผมมีพลังพิเศษด้วยโอ้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าโอ้ยังไงยังไงพอได้ทำงานด็อกเตอร์สเตรนต่างจากบ้านเรายังไงบ้างจริงๆแล้วก็ผมว่าการทำงานก็มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราครับแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นระบบระเบียบเป็นแพทเทิร์นหลายอย่างแต่ว่าดีมากทีมงานให้การต้อนรับดีมากแล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยที่ไปร่วมงานที่นู่นคือแบบน่ารักแล้วก็ใจดีมากทำการบ้านมาดีมากจนแบบผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าต้องอ่านบทกลัวพูดผิดนะครับเขาไม่เคยพูดผิดกันเลยจริงๆเขาเก่งมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้เดินทางไปร่วมงานกับพวกทีมงานทั้งหมดพี่ๆทั้งหมดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับดังฝันวันเกิดใช่ไหมล่าสุดอ๋อใช่ครับผมแต่ยังไม่ถึงวันเกิดนะอันนี้เป็นฟิลแบบพรีจัดกับแฟนคลับก่อนครับผมชื่อ Daydream with ดังใช่ซึ่งวันเกิดดังอ่ะคือพรุ่งนี้เลยใช่ครับผมสำเร็จแล้วอยู่ได้เลยนี่กับฟิตเนสต่อเลยหรือว่าอมเล่นจะรอให้พี่เบิร์ดเดย์ให้ดังบนเวทีโอ้ถ้าดังรอเอ้าอยู่ถึงเมื่อไหร่เห็นมีของขวัญพิเศษเยอะจากแฟนๆจากเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนมากๆเลยนะครับผมอยากได้อะไรเป็นพิเศษคะพี่อยากได้ขออะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะนี่จริงๆแบบไม่ค่อยอยากได้อะไรแต่อยากได้ความรักจากทุกคนมากก็อ้อนเดี๋ยวตรงนี้เลยอ้อนเดี๋ยวตรงนี้เลยเอาหมาโกลเด้น2ตัวไม่เอาหรอกนี่เราจะทิ้งลูกเราจะทิ้งเขาหรออ๋อนี่รักมากลูกเรารักมากเพลงค่ะซีรีส์เนาะครับผมหวานช่ำอยู่นะกำลังเข้มข้นแล้วครับตอนนี้นะครับมีหลายรสชาติเลยครับตอนนี้หายป่วยได้ยังคะหายป่วยได้ยังครับก็ดีขึ้นผมว่าโดนเช็ดตัวไปก็ดีขึ้นเป็นไงบ้างกระแสก็โอเคครับผมแล้วก็แบบเรื่อยๆแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของพวกเราที่แบบพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆอะไรเงี้ยผมก็แฟนซีนี้จะได้เห็นความน่ารักของพวกเราอีกมีเยอะมากๆใช่ไหมครับมีเยอะเลยครับใช่ครับผมเพราะว่าหลังจาก EP นี้ทุกอย่างจะเริ่มเข้มข้นขึ้นทั้งแบบทั้งซีนแบบว่าความสัมพันธ์ของตัวแบบละครสองตัวแล้วก็แบบเนื้อเรื่องที่แบบละครนี้จะแบบเข้มข้นขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเตรียมบินเก่งแล้วนะคะอะไรนะนึกว่าตุ๊บแล้วก็จบเลยแล้วไม่ลืมหรอกอ๋อ thank you ผมแล้วเพราะว่าคุณประกาศทัวร์มาอเมริกาลาตินใช่ไหมคะเยอะเลยค่ะยังไงครับเป็นยังไงครับถ้าเป็นแฟนมีตอนนั้นก็จะบินเดือน11ครับผมก็จะไป LA ไปเม็กซิโกแล้วก็จบด้วยบราซิลครับผมว้าวใช่แต่ถ้าที่กำลังจะเร็วๆนี้ก็คือมีไทเปกับฟิลิปปินส์ใช่ก็คือเตรียมพร้อมไปเสิร์ฟความสุขอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมโชว์แบบพิเศษไปให้แฟนๆผมแต่ว่าผมรอเจอพวกคุณทุกคนที่แฟนเดย์นะฮะเลยนะไปชมขึ้นเวทีหรออะไรนะครับจะเจอพวกฉันขึ้นเวทีหรอก็ได้ไหมล่ะแม่จะขึ้นไหมใครฝากเลยดีกว่าไปแล้วต้องไปแล้วฝากเลยข้ามเลยเหรอแบบครับก็หลังจากเรากลับมาจากทัวร์ที่ลาตินอเมริกานะครับอีกสักประมาณ12วันครับก็จีเอ็มพีวีแฟนเดย์อินแบงคอกของวัน24นะครับก็ไม่ได้มีแค่คู่ผมนะครับก็มีบุญเปรมนิ้วเลิฟแล้วก็มินี่สางด้วยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะ